สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดมาฟังกันประเด็นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นเลยแอดมินขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซูเปอร์ตังค์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะคะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่เพิ่งจบไปหลายคนเชียร์น้องหยกกันมากน้องหยกมิสแกรนด์พังงาเนาะตัวน้องหยกเองบอสบอกแล้วกลับมาใหม่นะกลับมาใหม่ใช่แอดมินคิดว่าน้องหยกเขายังมีดีอะไรอีกหลายอย่างมากมายเป็นเพชรที่รอการเจรไนเขาสวยเขาน่ารักหล่อก็ได้หลายคนสงสัยทำไมเขาไม่ติดแม้กระทั่งท็อป10ใช่ไหมใช่ไหมแอดมินคิดว่าจังหวัดภาคที่เขาเลือกภาคใต้มันแข่งกันสูงแข่งกันสูงดังนั้นเขาต้องหลุดออกมาจากภาคนั้นก่อนภาคใต้ก็เรียกมีสังเกตทุกปีก็จะแข่งขันสูงอย่างนี้คือสาวใต้สวยสาวใต้สวยสวยมากด้วยใช่ไหมน้องหยกเนี่ยแอดมินเห็นว่าเขาสามารถที่จะดัดแปลงไปเป็นอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะเขาจะหล่อก็ได้จะสวยก็ได้จะอะไรก็ได้ดีกีตาร์ก็เป็นใช่ไหมเพียงแต่ว่าต้องรอการเจรไนให้มันดีกว่านี้บอสบอกกลับมานะกลับมาปีหน้าปีหน้าตอนนี้สถานการณ์ของน้องหยกล่าสุดคือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงจังหวัดไหนและเหมือนกับตอนนั้นน้องหยกเคยมีแนวโน้มว่าจะไปอยู่กับแม่โมฟีนใช่ไหมอย่างงานวันเกิดแม่โมฟีนล่าสุดใช่ป่ะน้องหยกก็แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเลยอ่ะก็หล่ออีกแล้วอ่ะหล่ออีกแล้วแต่แอดมินเคยมองแล้วว่าพูดตรงๆว่าแอดมินคิดว่าแม่โมฟีนเองก็ยังตีโจทย์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่แต่แม่โมฟีนเองก็ยังตีโจทย์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ไม่แตกเพราะว่าถ้าแม่โมฟีนตีโจทย์แตกเด็กของแม่โมฟีนต้องได้ติดท็อป5แต่2ปีแล้วใช่ไหมติดท็อป10ติดท็อป10ไม่ใช่ว่าอะไรแอดมินคิดว่าส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่าแม่โมฟีนจงรับภักดีกับองค์กรขยันขายของให้บอสแต่ว่าตัวนางงามเองแอดมินก็ยังไม่เปรี้ยงไม่ว่าจะเป็นยัวเฟิร์นหรือน้องวานิสซาเวงก็ตามคือก็สวยก็หุ่นดีก็หลายอย่างดีแต่มันดูพรินเซสดูเจ้าหญิงซึ่งมันไม่ใช่บริบทมิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยมิสแกรนด์มันต้องเป็นสาวแซ่บสาวขาแดนสาวปาร์ตี้แต่ว่าสิ่งที่แม่มอร์ฟีนปั้นมาคือเจ้าหญิงหมดเลยดังนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าน้องหยกไปกับแม่มอร์ฟีนก็จะออกมาเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนตีวัฟเฟิลเหมือนยัวเฟิลอย่างเงี้ยก็เต็มที่ก็คือท็อป10เต็มที่คือท็อป10แต่มันจะเบียดเข้าท็อป5ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่น้องหยกทำและชาญฉลาดมากก็คือล่าสุดน้องหยกไปปรึกษาเรื่องนี้กับแอนนาทีวีพูแอดมินต้องยอมรับว่าคุณแอนนาทีวีพูเขาเป็นคนมองเกมเก่งเขาเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยนะเขาเป็นกูรูนางงามที่ค่อนข้างจะโอเคคนหนึ่งเลยนะเขามองเกมเป็นนะเพราะว่าเขาส่งสแนคปีนั้นปีแรกใช่ไหมสแนคก็ท็อป5และล่าสุดใบมิ้นก็ท็อป5เอาจริงๆใบมิ้นกับสแนคไม่มีอะไรเลยใบมิ้นกับสแนคไม่มีอะไรเลยคือถ้าไม่ได้กุนซืออย่างแม่แอนนาแอดมินว่าก็เสียวอยู่อย่างสแนคไม่ใช่บิวตี้ควีนหรือด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าแม่แอนนาโฆษณาซะสรรพสิ่งทุกอย่างดีเลิศเกี่ยวกับสแนคแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าผลงานเพลงออกมาที่ทำกับMGT พักหลังยังไม่เปรี้ยงสักเพลงอันนี้เรายอมรับการฉุดม้ามันสิ่งที่เห็นหรืออย่างใบมิ้งมีเพลงเปรี้ยงจ้าของแท้จ้าของเธอนั่นนะโอเคนะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนเงียบไปอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพลงที่ดังๆอย่างนั้นไม่โปรโมทให้มันต่อเนื่องจนจะได้ติดลมบนได้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหยุดอยู่แค่นั้นแอดมินเคยบอกว่าเอ้ยก็พี่ไปไลฟ์ขายของกันนะชาลีทำไมไม่เอาใบมิ้นไปด้วยล่ะจะได้เปิดเพลงจ้าของแท้แทนที่จะไปเปิดเพลงคนอื่นในไลฟ์ขายของที่กับชาลินกับการมินชาลีกับการมินอะไรที่มาอย่างนั้นใช่ไหมล่าสุดน้องหยกไปขอคำปรึกษาเรื่องนี้กับแอนนาทีวีพูและแอดมินมีความรู้สึกว่าแอนนาทีวีพูแนะนำทุกอย่างได้ตรงเพลงตรงประเด็นตรงจุดมากๆเลยและถ้าใครอยากจะประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต้องดูคลิปนี้นะคะต้องดูคลิปนี้แต่เนื่องจากแอดมินก็กลัวว่าทาง YouTube จะหาว่าเหมือนกับแบบว่าแอดมินไปเอาภาพใครอะไรมาใช้ยังไงแอดมินก็จะเอามาแต่เสียงละกันนะแล้วก็ส่วนรูปภาพแอดมินจะใช้เป็นหน้าตัวเองอันเนี้ยซ้ำไปแล้วกันนะโอเคนะคลิปนี้เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เอาไปฟังกันเลยแอดมินคงไม่ต้องพูด
ื่อนสาวไปดื่มไปดิ้งเหงาจังเลยอ่ะนางงามใครอยู่บ้างเนี่ยชวนมาเมาหน่อยหยกพังงาหรอไหนเชิญหยกดิสวัสดีค่ะหยกลูกเป็นไงบ้างสบายดีค่ะแม่กำลังจะจัดประกวดเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วผู้จัดการไปไหนแล้ววะอะไรนะคะเขาบอกว่าหนูไม่มีผู้จัดการแล้วหรอลงจังหวัดไหนหรือว่าจะอยู่จังหวัดสระบุรีเหมือนเดิมหรืออยากจะเปลี่ยนจังหวัดหรือว่าจะให้ใครมาดูแลช่วงนี้กำลังอยู่ในกระบวนการของการคุยกันหลังบ้านค่ะแม่คำปรึกษานะค่ะการเลือกจังหวัดอ่ะสำคัญมากสระบุรีภูเก็ตตัวไหนอ่ะสระบุรีภูเก็ตนครพนมอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กับแม่ก็ได้ก็เป็นจังหวัดที่สตรองใช่จังหวัดแม่สตรองแม่เขาท็อปทุกปีแต่จังหวัดแม่ก็พูดตรงเนาะถ้าหนูลงสระบุรีถ้าหนูได้เป็นทีมของสระบุรีหนูก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่มอร์ฟีนเก่งแต่แม่ก็ปั้นเก่งมากแม่ลูกสาวแม่เข้าท็อป10ท็อป5ทุกคนมันก็ต้องดูลูกคืออันนี้แม่พูดตรงๆเนาะลูกสาวแม่ถ้าแม่เลือกมาด้วยตัวเองแล้วแม่ปั้นน่ะยังไงแม่ก็ต้องเห็นแล้วว่าคนนั้นมีแววว่าจะดังแม่มีอะไรแนะนำหนูไหมคะในปีนี้ในปีที่2025หนีภาคกลางกับภาคใต้ไปอุ๊ยต้องไปภาคอื่นแม่เชียร์หนูลงภาคเหนือนะภาคเหนือได้ข่าวว่าปีนี้อาจจะมีภาคเหนือไปเยอะนะแม่เพราะว่าปีที่แล้วภาคเหนือมันเบาปีนี้อาจจะเน้นก็ได้แต่ภาคอีสานอะพีดีตัวแม่ๆอยู่เยอะมีใครบ้างคะแม่ตอนนี้คือหนูไม่ได้รู้เลยว่าภาคอีสานแบบพีดีคนใหม่ภาคอีสานนครพนมเก่งมากเลยนะลูกใช่อันนี้หนูพอจะรู้อยู่แล้วภาคอีสานมีแม่ด้วยเลยแล้วก็มีพีดีแบบนครโคราชก็ปังคือหนูต้องเลือกภาคดีๆอ่ะพี่ว่าถ้าหนูเลือกภาคผิดก็ผิดเลยนะมันก็จะเหมือนกลับไปยืนจุดเดิมตอนที่หนูลงภาคใต้ถูกต้องได้มากมันจะกลับไปยืนจุดเดิมเลยเหมือนที่หนูลงภาคใต้ใช่หนูจะจอดอยู่แค่ท็อป20เอาง่ายๆเลยปีนี้ถ้าปีนี้ยกอยู่ภาคเหนือก็ไม่มีใครนะก็สามารถสู้กับพราด้าได้ถ้าอยู่ภาคกลางสู้ไม่ไหวหนักกว่าภาคใต้แต่ภาคใต้ตัวเต็งมันเต็งจ๋าไงปีนี้จริงเต็งสุดๆจาบลิดมันเต็งแบบว่าไม่เอาไม่ออกอ่ะก็ง่ายๆเลยเข้า5-2คนน่ะคู่ขวัญเลยโอ้จาบลิดเข้า5-2คนเลยอ่ะฉันพี่แล้วพี่พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่พูดตั้งแต่ยังไม่เข้าคนยังมาประกวดไม่เยอะเลยว่าจาบลิ่นเข้า5-2คนแต่คนก็หาว่าพี่แบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชนีสองใหม่ละไม่หลับไปนอนนะกันนิกาแต่ก็คือจริงที่แม่ขอไว้อะถ้าแม่ทำนายเนาะแม่ว่าหนูควรจะไปภาคเหนือหรือไม่ก็กลางก็ได้แต่อีสานหลบไปอีสานเนี่ยเพิ่งไปอยู่เพราะอีสานปีนี้น่ากลัวตัวแม่ตัวแม่เยอะอีสานตัวแม่เยอะแล้วก็ต้องเลือกจังหวัดดีๆถ้าหนูมงจะถ้าถามแม่เนาะถ้าภูเก็ตถ้าภูเก็ตจัดเร็วอ่ะเป็นแม่จะไปลงภูเก็ตก่อนแต่ถ้าภาคใต้ปีนี้มันจะแน่นอีกไหมล่ะแม่คือตอนนี้ภาคใต้อ่ะมันมี3หัวเมืองคือชุมพรภูเก็ตแล้วก็สงขลาใช่สงขลาปีนี้เป็นเจ้าภาพด้วยโคต้าเจ้าภาพอ่ะไม่ค่อยหลุด20แต่10ก็ไม่แน่อ่ะจะแต่สงขลา
ลัวอยู่เพราะว่าหนูเคยเป็นลูกสาวมามียาหนูพอจะรู้อยู่ว่ามามียายังไงก็รวยมามีสามารถมากๆเรื่องนี้หนูเชื่อแต่แม่บอกตรงๆว่ามิสแกรนรวยก็ไม่เข้ารอบนะลูกหนูลองดู5คนนะที่เข้ารอบไปใครรวยบ้างให้หลินเว้นไว้1คนที่2เขารวยใบเฟิร์นรวยหรอใบเฟิร์นไม่ได้รวยนะใบเฟิร์นมาด้วยตัวเองนะใช่พี่ใบเฟิร์นพี่ใบมาด้วยแบบใบมิ้นรวยหรือเปล่าไม่น้องก็สู้มาเยอะใบมิ้นนี่คือพีดีแทบไม่ต้องออกเงินซื้อของนะขายได้ด้วยตัวเองนะพาด้ารวยหรอพาด้าไม่รวยนะอ่ะเหมยรวยหรือเปล่าใช่น้องเหมยก็สู้มาเยอะหนูต้องตีโจทย์ให้แตกนะลูกว่ารวยกับมิสแกรนรวยมากกว่าพีดีทุกคนพี่นวัดไม่ได้ต้องการคนรวยแต่พี่นวัดต้องการคนมีความสามารถใน5คนหนูลองตีโจทย์นะว่ามีใครบ้างใน5คนหนูลองตีโจทย์นะ5คนเนี้ยอะภาคอีสานเป็นเหมยใช่ไหมเหมยเข้าเพราะอะไรเหมยเข้าเพราะอะไรรู้ไหมน้องน่าจะน้องมีความเป็นอิงพี่อิงฟ้าจากที่บอสเคยบอกเหมยอ่ะมันเป็นคนพูดเป็นมันเป็นคนมีเสน่ห์มันเป็นคนมีวาทศิลป์มันเลยเข้าแล้วก็เหมยภาพรวมการขายของขายอะไรมันเก่งมันจอยอ่ะส่วนพราด้าเนี่ยต้องยอมรับว่าภาคเหนือจริงๆเนี่ยต้องเป็นจันเจ้าแต่ว่าจันเจ้าก็ยังไม่ได้ชนะขาดพอจันเจ้าไม่ได้ชนะขาดเจอพราด้าเปลี่ยนทรงผมและยอมตัดผมเลยคือชนะใจบอสแล้วพราด้าพอจับไมค์แล้วไม่พร่องเลยพราด้าเลยเป็นควีนภาคเหนือส่วนควีนภาคใต้อ่ะใบมิ้นมันยังไงมันก็ได้ควีนภาคใต้อยู่แล้วเพราะว่าความเป็นบิวตี้ควีนของนางส่วนใบเฟิร์นเนี่ยแม่มองตั้งแต่ตอนมาจังหวัดเลยแล้วว่าอ่ะใบเฟิร์นเนี่ยมาได้แสงตอนไหนตอนประกาศว่าโรดทูมิสแกนเลยนะแล้วพอได้ลอง1ปุ๊บแสงจับแล้วตอนใบเฟิร์นถามแม่ว่าใบเฟิร์นต้องแก้ตรงไหนแม่บอกใบเฟิร์นคำแรกเลยว่าแม่จะไม่เอาท็อป77เข้ามาเด็ดขาดเพราะมันอันตรายเพราะหนูเคยเป็นท็อป77หนูต้องไม่ออมแม่ถึงจะเอาเข้ามาดังนั้นปีนี้หยกมีเวลาตั้งแต่ต้นปีอ่ะหยกต้องคิดให้ดีๆนะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าภาคไหนสำคัญสระบุรีแม่ว่าโอเคคู่แข่งสระบุรีเยอะมากเลยนะแม่ปีนี้แต่สระบุรีอ่ะแม่จะบอกว่ากรุงเทพปีนี้น่ากลัวกรุงเทพมหานครเพราะเป็นพีดีใหม่ด้วยไม่ใช่พีดีใหม่เพราะว่าแม่เป็นผู้จัดการเป็นคนฝ่ายพัฒนาศิลปินของกรุงเทพพี่ตัวขายถูกเป็นพีดีเป็นน้ำฟ้าหนูเห็นแล้วเดี๋ยวหนูหาจังหวะแป๊บนึงนะคะพี่ตัวขายถูกอ่ะเขาเป็นเหมือนพีดีแล้วก็บอสโตแอสการ์ดรวยมากใช่พี่ที่เป็นเจ้าของแอสการ์ดใช่ไหมคะคือภาคกลางอ่ะพี่บอกเลยว่ากรุงเทพคือรวมพลัง power pop cover กรุงเทพคือเปลี่ยนถ่ายจากแม่มอมาเป็นพีดีคนใหม่แต่ว่าเป็น3คนใช่ไหมคะที่แบบว่ากรุงเทพแบบแม่เอาง่ายๆเลยนะกรุงเทพเหมือนมีแม่มีพี่ตัวขายถูกมีแอสการ์ดแอสการ์ดนี่คือเขาเรียกว่าบ่อเงินบ่อทองคือรวยมากคือมหาเศรษฐีแอสการ์ดนี่คือเงินเข้าฉ่ำสองพี่ตัวขายถูกเนี่ยเขาเป็นคนที่สตรองมากในเรื่องของเวแม่ค้าออนไลน์เขาขายได้1ไลฟ์30ล้านขายเก่งสุดๆอ่ะแล้ว3มีแม่หนูคิดว่าขายเก่งด้วยแล้วก็มีแม่ดันคอยให้แสงด้วยอ่ะอุ๊ยขอบคุณแฮปปี้ค่ะแม่บอกเลยว่าหรอแม่หล่อหรอใช่แม่ดอมหนูเองอ๋อแม่ดอมหยกจำได้แล้วเมื่อกี้มารอบนึงจำได้ละก็คือพี่แนะนำหยกว่าหยกต้องหาจังหวัดลงดี
จังหวัดที่เติมเต็มในส่วนที่ยกขาดไปยกขาดคนวางเพอร์ฟอร์มคือวางลุกอ่ะปีนี้ยกมาหวานอุ้ยขอบคุณค่ะเปย์ฉ่ำเลยดูสิยกขาดไปเปย์หรอยกขาดคนที่จะแบบวางลุกอ่ะแล้วก็จะยกขาดคนวางเกมด้วยตัวหยกเองไงหยกเป็นคนมีของอยู่แล้วดังนั้นน่ะพี่ว่ามันยากตรงที่ว่าต้องวางลุกยังไงให้คนรักต้องวางออกแบบเป็นยังไงหนูเข้าใจใช่ปะตอนนี้ที่หนูออนแอร์คือหนูออนแอร์ในโซเชียลในโลกโซเชียลหนูออนแอร์หนูมาเป็นพักๆมันต้องแน่นกว่านี้ใช่ไหมคะแม่มันต้องเป็นคนที่ mindset มันต้องไม่ใช่อย่างเงี้ย mindset หยกคือตอนเนี้ยคือหยกเป็นคนที่ไม่ฟาดอ่ะเข้าใจปะหยกเป็นคนไม่ฟาดใครแต่พี่อ่ะใบมิ้นเอ่ยจันเจ้าเอ่ยสแน็คเอ่ยหรือว่าแพรวาเอ่ยแม่จะพี่จะพูดแพรวาเนี่ยเอาจริงนะแพรวาตอนจะให้มงเนี่ยตอนนั้นน่าตัดสินใจแพรวากับใบเฟิร์นนะแต่แพรวาชนะใจตอนนั้นเพราะว่าน้องลดตัวเองมาแบบว่าจากลดมาประมาณ5ท่านพูดในพูด TikTok ไม่ได้นะลูกลดมาประมาณ5 6แล้วก็สวยหน้าจริงน้องสวยมากก็เลยได้ชนะไปแต่ว่าออนสเตจก็ยังสู้ใบเฟิร์นไม่ได้แต่ก็คือฉิวเฉียดหยกต้องวางเกมดีๆเพราะว่าพี่ว่าหยกขาดคนวางงานวางเกมลุกการประกวดอย่างเงี้ยลุกพี่ริมอ่ะจริงๆต้องสวยแบบโคตรสวยเลยนะเข้าใจป่ะแต่หยกมาแบบเพลย์เซฟอ่ะก็คือจะเป็นแต่วันนั้นน่ะชุดลาตีอ่ะหนูยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยหนูเพิ่งเห็นวันนั้นเลยคือวันที่หนูจะใส่ไม่ได้แล้วหนูจะเดินถ้าไม้ตายหนูจะไม่มีเลยหรอลูกใช่คือหนูวันนั้นคือหนูไม่ได้ซ้อมกับชุดลาตีก่อนหน้านี้แต่หนูได้ซ้อมแค่คืนไม่ใช่คืนสี่ตอนเช้าก่อนที่จะเป็นรอบเย็นที่ต้องใส่หนูได้ซ้อมแค่ไม่กี่รอบเองเพราะว่าชุดเพิ่งมาหนูรู้ไหมว่าใบมินนะพี่วางแผนกันหลายอย่างมากเลยนะจันเจ้าอีกคือจันเจ้าเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีจะไม่เข้าสิบด้วยซ้ำแต่สิ่งที่พี่ตอกย้ำกับองค์กรเสมอว่าให้พี่ทำแคมเปญพี่ก็ทำมาทุกแคมเปญดังนั้นถ้าจันเจ้าหลุดปีหน้าก็จะไม่มีใครทำแคมเปญองค์กรก็ไม่ลืมว่าแคมเปญสำคัญสุดท้ายจันเจ้าก็เข้าไงส่วนใบมิ้นเนี่ยใบมิ้นเป็นคนที่เดินสตรองเดินเก่งดังนั้นน่ะพี่ก็เลยจะบอกว่าหนูต้องรู้ลวกของตัวเองว่าคืออะไรจุดรั่วของหยกเลยนะคือลุก30ลุกที่จะเข้ากองอ่ะมันต้องปังเพราะว่าหยกเป็นคนสวยหยกเป็นคนมีของหล่อได้เท่ได้สวยได้เซ็กซี่ได้หวานได้เป็นคนที่มีของเยอะมากเลยนะแต่เล่นไม้คือหยกใช้เหมือนหยกมี10กระบวนท่าแต่หยกใช้แค่2กระบวนท่าคือหน้าหล่อกับสวยหวานหนูไม่รู้ว่าเราจะต้องไม่มีไม่รู้หรอกเธอเป็นนางงามเดินสายอ่ะเธอเดินสายประกวดมาตามจังหวัดต่างๆอ่ะเธอต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเธอรู้ไม่แม่แต่ว่ามันลุคของการประกวดระดับประเทศอ่ะมันจะไม่เหมือนกับลุคนางงามเดินสายเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่หนูเดินสายอ่ะมันจะเป็นฟิลหวานๆเชื่องๆแต่ว่าหนูคือพอมันมาเป็นเวทีแกรนอ่ะหนูมันใหม่สำหรับหนูมากเลยปีที่ผ่านมาคือหนูไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างในแกรนท่านแม่เป็นหนูนะเข้ากองวันแรกอ่ะแม่จะใส่สายสะพายมาให้หมดเลยแล้วเอาถ้วยรางวัลมากองมาข้างหลังโอ๊ยแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนที่สะสมสายสะพายกับถ้วยรางวัลแบบเจ้ายูว่าเฟิร์นไงไม่เป็นไรลูกมันเมคได้หนูเคยได้รางวัลไหนหนูก็จำหนูก็จดสีแล้วก็สร้างสายสะพายใหม่มา เข้าใจปะแล้วใส่สายสะพายมาให้หมดแล้วก็เอาขึ้นฟิวเจอร์บอร์ดเลยว่าได้ตำแหน่งที่ไหนมาบ้างจะมาตกรอบที่นี่ไม่ได้
อนที่ว่าเฟิร์นเข้ากองกรุงเทพหรือเปล่าแม่หนูจำไว้นะลูกทุกอย่างมันสามารถซ้ำมันได้แต่ถ้าซ้ำแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าซ้ำแล้วเราเลิศกว่าหรือว่าเขาเลิศกว่าเราเออถ้าเทียบรางวัลน่ะหนูก็มีไม่เท่าอายุไงอายุมันเยอะกว่าแต่ยูวาก็ไม่เล่นยูวาไม่ใช้วิธีการเป็นนางงามเดินสายไงยูแค่พูดว่าตัวเองเป็นนางงามเดินสายแต่ว่าระหว่างทางยูก็มีแบบไปเป็นทีป๊อปไปเป็นอะไรเรื่อยเปื่อยมีเหมือนกันถ้าแม่เป็นยูวานะแม่จะมีการพลิกเกมแต่ว่าต้องยอมรับว่าพี่มอร์ฟีนอ่ะส่งสองคนก็ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งหนูต้องดูจังหวัดที่จะลงแม่บอกเลยว่าจังหวัดที่จะลงเป็นตัวแปรสำหรับหนูถ้าหนูเลือกจังหวัดผิดชีวิตเปลี่ยนภาคกลางอ่ะถ้าเลือกถูกชีวิตก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเลือกถูกก็นอนมาไงลูกนอนมุงจันเจ้าอ่ะเป็นคนเลือกจังหวัดถูกจันเจ้าเป็นคนที่นอนมาตั้งแต่ตอนอยู่แบบแรกๆเลยนะเพราะว่าภาคเหนือไม่มีใครแล้วจันเจ้าก็ไปพิจิตรจันเจ้าก็นอนรอเลยอะนอนรอใครจะบอกว่าจันเจ้าหายบ้างใครจะบอกว่าจันเจ้าไม่มาดั้งสุดท้ายจันเจ้าเข้าสิบเห็นไหมล่ะแล้วทีป๊อปจันเจ้าก็ได้ใช่แต่น้องก็เก่งทีป๊อปน้องก็เก่งจริงๆมันก็ต้องเลือกจังหวัดที่เราเก่งด้วยจังหวัดที่เข้ามือเราด้วยหนูต้องดูด้วยว่าหนูจะเดินเป็นคนที่เท่าไหร่ถ้าหนูเป็นกรุงเทพหนูเดินเปิดนะทุกโชว์หนูต้องเปิดหมดชุมพรเนี่ยมันอยู่เป็นคนที่12เลยนี่เป็นคนที่55พิจิตรนี่30กว่าลำดับสำคัญมากเดินเปิดกับเดินปิดยังไงก็เลิศเอาล่ะแม่ไม่สิอยากให้หนูไปอยู่กับแม่มากในคอมเมนต์ตอนนี้แม่จะบอกหนูว่าแม่ไม่ได้เป็นพีดีแม่เป็นแค่เทรนนิ่งแม่ไม่ได้มีผลกับตัวนางงาม 100% พอแม่ก็กล้าพูดเลยว่าแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีโอกาสในการสมมุติว่าหนูมาประกวดจังหวัดแม่ก็การันตีไม่ได้ว่าหนูจะมงหรือเปล่าเพราะแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่แม่ให้คำแนะนำได้เพราะว่ากรรมการอ่ะคือจะบอกว่ายังไงเดียคนที่เลือกคนสุดท้ายคือสปอนเซอร์กับพีดีขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์พีดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูแม่ทำได้แม่แค่ไกด์แม่แค่ไกด์พีดีว่าคนนี้มีของนะมีแววนะคนนี้มีสิทธิ์นะคนนี้โอเคนะแค่นั้นพอที่เหลือเขาจะดูต่อว่ามันจริงอย่างที่แม่พูดหรือเปล่าทุกคนแบบว่าตอนนี้ในคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแม่โอ้โหทุกคนบอกให้หนูอยู่กับแม่แล้วก็มีแบบให้ไปพิจิตรบ้างให้ไปเลยบ้างแม่จะบอกแค่ว่าลงกับแม่มอร์ฟีนอะแม่ว่าโอเคแล้วแต่เพียงแค่ว่าหนูต้องมีทีมที่เป็นทีมพี่เลี้ยงตัวเองอะที่เก่งๆที่เลิศๆที่สามารถวางงานให้หนูได้ที่แบบไม่แพ้ที่แบบเลิศเข้าใจปะทีมสำคัญจริงๆสำหรับหนูเพราะหนูเห็นนางงามที่เขาไปด้วยตัวเองแล้วอ่ะการไปด้วยตัวเองมันไม่ยากเรื่องมันยากมากค่ะแล้วคือถ้าไม่มีทีมถ้าไม่มีพี่เลี้ยงวางเกมหรือว่าวางแผนให้หนูว่ามันยากขึ้นยิ่งปีนี้การแข่งขันมันก็น่าจะสูงขึ้นทั้งเรื่องของการขายของการสร้างฐานแฟนคลับการสร้างกระแสการทำให้ตัวเองมีแสงเราต้องปีที่แล้วอีกเราต้องรู้ว่าแสงมาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องเดินไปหาแสงยังไงเราต้องไม่กลัวถั่วด้วยกันนิกาเธอจะมาเป็นพี่เลี้ยงหรอมีแม่ด้อมลายใหญ่ของแม่เขาบอกจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้หนูจริงเหรอคะแม่จะบอกหนูว่าหนูต้องหาคนที่เก่งโซเชียลอะมาอยู่กับหนูเพราะว่าหนูอ่อนเรื่องโซเชียลส่วนเรื่องลุกการประกวดอ่ะมันสามารถวางได้ตอนเข้ากองไปแล้วมันสามารถวางเกมได้แต่หนูจำไว้นะปีที่แม่ลงบอกให้สแน็คลงอ่ะแม่วางไว้ว่าสแน็คคือนางงามแบบมืออาชีพพร้อมใช้เป็นนักร้องไ
แล้วหนูรู้ไหมก่อนที่สแน็คจะเข้ากองอ่ะแม่จัดคอนเสิร์ตให้เลยนะที่อีสานลำเพลินอ๋อใช่ใช่หนูจำได้ตอนนั้นแม่ทำให้มันประจักษ์ไปเลยว่าเนี่ยแหละคนนี้แหละสามารถทำคอนเสิร์ตให้บอสได้แล้วสุดท้ายสแน็คก็มีคอนเสิร์ตใช่มีคอนเสิร์ตทีป๊อปเป็นของอ่ะอย่างใบมินเนี่ยแม่ดูทรงแล้วว่าถ้ามาแบบทรงสแน็คเนี่ยไม่รอดแม่เลยให้ใบมินว่าหนูลูกสไตล์การเอ๋อของหนูที่หนูเป็นกับแม่เนี่ยเวลาหนูอยู่กับแม่หนูเอ๋อใช่ไหมหนูเอ๋อแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าความน่ารักความไร้เดียงสาของหนูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักคนเมตตาจนกว่าจะเข้ากองหนูค่อยเลิกเอ๋อนะลูกพอเข้ากองปุ๊บน้องเอ๋อไหมไม่เอ๋อนะไม่นางน่ารักนางทำเป็นอยู่ใช่อยู่กับใบมินมาก็คือมินเป็นคนเก่งอ่ะน้องมินเป็นคนทำเป็นใช่ทำเป็นอยู่เป็นมากน้องเป็นคนทำเป็นแล้วรู้ว่าต้องพูดหรือต้องไม่พูดหรือต้องเงียบหรือต้องอะไรน้องจะไม่มีแบบพี่จะพูดเสมอว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ไปมินมานั่งตอบอวตารพี่บอกว่าหนูหยุดลูกไม่ต้องตอบเราก็ทำให้เขาเห็นไม่ต้องมานั่งไฟไม่ต้องด่าไม่ต้องวีนคือต้องทำให้เขาเห็นเลยว่าเราเลิศแต่เขาก็เชียร์สุดท้ายยังไปมินคนก็เชียร์เยอะหยกแม่บอกหยกตรงนะว่าหยกขาดโซเชียลขาดคนวางลุคความสวยขาดเกมหนูต้องรู้ว่าเข้ากองอ่ะหนูต้องมาแบบไหนทรงไหนแล้วหนูจะเอาคนอื่นอยู่หมดโอ้ยตื่นเต้นแหละใช่เพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าหนูเข้ากองไปแบบว่าไม่รู้ตัวเองจะมาในลุคไหนหรือว่าประกวดโดยที่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะมันจะเหนื่อยนะใช่แต่มันไม่ใช่แค่ต้องปังแค่30วันที่อยู่ในกองนะแม่มันต้องปังแต่ต้องมันต้องปังตั้งแต่มงลงหัวลูกพี่ก้านบอกว่าให้หนูไปลงกรุงเทพกรุงเทพมันจัดเดือนไหนคะแม่กรุงเทพกรุงเทพจัดเดือนตุลาลูกโอ้ยแล้วกรุงเทพอ่ะแม่บอกเลยว่าตัวแม่มาลงเยอะหนูก็รู้ว่าตัวแม่น่าจะมาลงกรุงเทพเยอะเพราะกรุงเทพเขาจัดใหญ่ตลอดแล้วก็พีดีกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นปีไหนทำถึงตลอดคือความกรุงเทพอะมันยอมมันไม่ได้ไงหนูพอจะเป็นตัวแม่ได้ไหมคะพูดตรงๆนะเธอมงได้เลยเธอมงมิสแกนได้เลยทรงเธออะสาธุแต่ว่าเธอต้องหาคนที่ทำให้เธออะไปถึงแบบจะพูดว่ายังไงดีอะทีมภูเก็ตกับสระบุรีไม่ให้โจทย์ไว้นะถ้าจะลงใต้ต้องลงภูเก็ตภาคกลางสระบุรีภาคเหนือไปลงกับพี่พิชชี่ภาคอีสานลงกับแม่อุ๊ยมีแค่นี้แหละที่หนูควรจะลงคิดจะไปอีสานก็ต้องแม่ถ้าอีสานต้องลงกับแม่แม่ว่าแม่ทำหนูไม่พลาดถ้าอีสานนะถ้าเหนือต้องไปพี่พิชชี่ถ้าใต้ต้องภูเก็ตถ้ากลางอ่ะไม่มอร์ฟีนก็ลงกรุงเทพเนี่ยทุกคนบอกว่าแม่ให้แม่พูดมาเลยว่าให้หนูไปอยู่กับแม่ให้หนูพูดไปเลยว่าหนูขอไปอยู่กับแม่ได้ไหมใช่ไหมทุกคนแม่พูดตรงนี้เลยนะทุกคนบอกให้หนูไปต่อให้หนูไม่อยู่กับแม่ถ้าหนูไม่ได้เป็นจังหวัดที่แม่เป็นคู่แข่งกับแม่แม่ช่วยอุ๊ยน่ารักมากทุกคนถ้าหนูไม่ได้เป็นจังหวัดที่เป็นคู่แข่งแม่โดยตรงเลยแม่ช่วยถ้าเป็นจังหวัดที่แม่แค่ไปช่วยเขาแม่ช่วยหนูได้แต่ถ้าเป็นจังหวัดที่อย่างจังหวัดที่แม่ถือเองโดยตรงอย่างเลยอย่างเงี้ยแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยถ้าเป็นภาคอีสานนะแม่ช่วยหนูไม่ได้เลยเพราะว่าภาคอีสานหนูเข้าใจใช่มั้ยใช่ปีนี้แม่เอาเวลาไปปั้นใบมิ้นจนไม่มีเวลาให้ใครเลยสักคนแต่เขาประสบความสำเร็จนะคะแล้วน้องก็ท็อป3ท็อป5ใบมิ้นท็อป3จันเจ้าท็อป10แพรวาท็อป77แต่แพรวาเป็นคนที่แม่คุยตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะเข้าท็อป10ไหมเพราะว่าแม่จะซื้อของรางวัลเบสเซลเลอร์ให้แต่น้องบอกไม่เอา
คือบางทีพี่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากได้เบสเซลเลอร์ก็ได้อาจจะแบบอยากได้แบบเข้ารอบแบบที่ไม่ต้องพ่วงเบสเซลเลอร์อะไรอย่างงี้ตอนพังงาใครทำให้หนูอุ้ยมีแมวด้วยมีแมวสวยมากลูกแมวปังมากลูกด้อมหนูรวยนะแม่หนูมีแม่หนูใช่ไหมแม่น้ำฟ้าหนูไปที่แม่แน่เลยตอนพังงาแม่มามิยาเป็นพีดีแล้วก็พี่เลี้ยงหนูก็คือพี่เลี้ยงที่อยู่กับหนูมานานแล้วคือพี่แบรี่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์คอเทียวิสตีแอร์คอเทียปาเตของภาคใต้คือเขาเก่งนะแม่ดูอยู่เขาเป็นคนเก่งมากพี่เขาจะแบบว่าดูแลหนูมาตั้งแต่หนูประกวดแรกๆ10 กว่าปี19 ปีแต่เหมือนพอตอนเนี้ยพอไปเป็นมิสแกรนด์อาจจะหลายๆอย่างที่เป็นบริบทที่เปลี่ยนไปพี่เขาเลยวางเกมไม่ขาดแบบมันเหมือนเรายังทำการบ้านไม่มากพอหรือเราไม่เก่งเรื่องนี้หนูคิดว่าเพราะว่ามิสแกรนด์มันต้องเก่งโซเชียลแม่ติหนูได้มั้ยค่ะหนูร้องเพลงเพราะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหนูร้องเพลงเพราะหนูร้องเพลงหนูก็พยายามร้องแบบว่าลงโซเชียลอยู่แต่ก็ยังเพราะว่าหนูจำแม่กันได้ไหมแม่กันที่ไปสอนหนูร้องเพลงอ่ะค่ะจำได้แม่กันบอกว่าหยกร้องเพลงเพราะมากแต่ปัญหาเคยเรียนร้องเพลงเลยนะแม่แต่ปัญหาของหยกคือหยกไปอยู่ในกรุ๊ปของจันเจ้ากับอีกคนนึงชื่ออะไรนะกับพี่วิวี่จันเจ้ากับวิวี่คือว่าทั้งคู่จันเจ้ากับวิวี่คือตัวแม่นักร้องแล้วหล่อนเจอตัวยากอ่ะแล้วหยกควรจะได้ร้องเพลงเดี่ยวสักเพลงแต่แคมเปญนี้หยกไม่ได้ทำใช่ไม่คือมันคะแนนโหวตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช้อะไรนะใช้ยอดขายใช้ยอดขายแล้วแบบหนูก็ไม่ถึงถ้าแม่เป็นหนูนะแม่ทำให้บอสเห็นว่าหนูร้องแม่ร้องเพลงเป็นแม่ร้องเพลงได้แต่หนูไม่ได้ลุยเรื่องร้องเพลงเลยลูกแม่เนี่ยร้องเพลงได้2คนคือจันเจ้ากับใบมิ้นร้องเพลงออนสเตจไม่เก่งใบมิ้นก็ไปทำเพลงจ้าของแท้ส่วนจันเจ้าออนสเตจเก่งจันเจ้าก็ร้องออนสเตจไปแต่หยกร้องเพลงเพราะออนสเตจก็ได้ทำ MV ทำอะไรก็ได้แต่หยกไม่ทำออกมาให้เห็นเลยว่าหยกร้องเพลงได้จริงๆแล้วบอสเป็นคนชอบนางงามที่สวยและร้องเพลงได้เพราะบอสเคยพูดเสมอว่าคนที่สวยและร้องเพลงได้มันสามารถออกงานและรับงานอีเวนต์ได้แต่สวยอย่างเดียวร้องเพลงไม่ได้มันจบแค่ความสวยไปโชว์ตัวแล้วก็ลงแต่ประเด็นเนี้ยหนูไม่ตีประเด็นนี้หยกไม่ตีประเด็นเรื่องร้องเพลงพอไม่ตีประเด็นเรื่องร้องเพลงปุ๊บเนี่ยโซเชียลของใบมิ้นกับหลินเนี่ยเขาทำมาคู่กันตั้งแต่เริ่มพอหยกไม่มีเรื่องเนี้ยมาคานอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าหยกเข้ายากแต่หนูก็แอบเสียดายที่แบบว่าไม่มีเพลงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆหนูก็อยากแบบทำเพลงเหมือนกันอยากให้บอสเห็นว่าหนูมีความสามารถตรงนี้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้แค่ cover เพลงยังไม่ได้แบบเห็นไหมข้อแรกที่บอสต้องการอ่ะเธอก็ไม่ทำเธอไม่ได้ทำอะไรเลยที่บอสต้องการมันออกมาแล้วหนึ่งข้อคือเรื่องการร้องเพลงถ้าพี่เป็นหยกสวยอยู่แล้วร้องเพลงได้อ่ะคนสวยคนร้องเพลงได้มันไม่ยากมันพร้อมมาเธอแต่เธอไม่ได้แสดงความร้องเพลงออกมาให้มันชัดไม่ได้ทำอ่ะแม่เสียดายอ่ะด้วยความที่แบบว่ามามียังไงดูแล3คนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเราต้องช่วยตัวเองลูกถ้าเกิดว่าในกรณีเนี้ยปีหน้าถ้าหนูไปอยู่จังหวัดที่มี 3-4 คนอีกอย่างเงี้ยหนูก็ต้องช่วยตัวเองเพราะนางงามที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะเหนื่อยเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นไงแม่คือหนูไม่ได้มีหนูคิดว่า MV ใบมิ้นท์ถ่ายใช้เงินกี่บาทลูกไม่รู้เลย 3,000 ค่ะจริงเหรอคะเพลงจ๊าบของแท้ใช้เงิน 3,000 ค่ะสุดยอดมากแต่ตอนนี้คือจ๊าบของแท้ดังมากไปไหนก็มีแต่คนเปิดจ๊าบของแท้งานส่งหนูจะไปคิดว่าเงินมันเป็นตัวการันตีทุกอย่างหนูจำไว้นะพีดีที่รวยที่สุดก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้มงเรื่องแรกร้องเพลงเรื่องที่สองความสวยหยกมาในลุคของวันขวัญใจภูเก็ต
วันพีริมวันไฟนอลเหมือนกันหมดเลย3ลุคไม่มีลุคไหนแตกต่างเลยไม่ได้เปลี่ยนลุคเลยแต่เซฟสุดแต่แม่ไม่เคยให้ลูกแม่คนไหนเพย์เซฟนะแพรวาแม่ให้แต่งตัวโป้มากใส่ชุดสีแดงทาปากแดงจันเจ้าแม่ให้ตาตีฟาร่าเลยแล้วก็ทาปากแดงใบมินแม่ใส่ชุดสีชมตอนแรกใบมินชุดเป็นชุดเพชรธรรมดาแบบปักเหมือนทั่วไปแม่ดูแล้วไม่รอดเพราะว่าดูแล้วทั้งเวทีเหมือนกันหมดแม่เลยเอาผ้าไหมสีชมพูมาให้ใส่แล้วใบมินก็เด่นแล้วก็โดนคนสาบด้วยเด่นด้วยในวันนั้นเป็นที่พูดถึงแต่จริงวันนั้นเป็นที่พูดถึงคือหนูยังคิดเลยว่าโอ้โหแบบเก่งมากนี่แม่แอนนาทำถึงมากเพราะว่าแม่ทำวันเดียวเลยแล้วถ้าแม่เป็นหนูนะถ้าแม่เป็นหนูอ่ะ3วัน3รอบเนี้ยหนูรู้ไหมตอนสแน็คประกวดอ่ะตอนปีสแน็คอ่ะชุดสีขาวที่สแน็คใส่รอบขวัญใจเชียงใหม่อ่ะจริงๆเป็นชุดพรีลิมนะแต่พอมาลองใส่แล้วแม่ว่ามันไม่ค่อยสวยมันไม่เสริมแม่บอกว่าเอามาใส่วันขวัญใจไปเลยจบแล้วเดี๋ยวตัดใหม่อย่าไปเสียดายค่าชุดลาตีชุดลาตีสแน็คสีเขียววันนั้นใช่แม่ไปดูวามไปดูมาบอกว่า สีเขียวเข้ากับมงเอาจริงๆไม่เกี่ยวเลยปีนี้เลิกเชื่อเรื่องดวงละไม่เจียไม่เรื่องดวงไม่มีจริงดวงไม่มีจริงคนใส่ชุดสีไหนสวยคือสีนั้นจบแต่มันก็จริงมันอยู่ที่ว่าใครเข้ากับสีอะไรใส่แล้วสวยอย่างใบมินน่ะวันจริงอ่ะแม่เห็นทำฟาร่าทั้งเวทีเลยแม่จะปล่อยผมตรงแม่ก็ไม่ปล่อยแม่ก็เลยทำเป็นมวยต่ำไปเลยจบอะไรก็ตามที่คนอื่นทำเราต้องไม่ทำเราต้องฉีกหนูต้องนับเป็นว่าใครเข้ารอบบ้างอย่างเช่นหนูต้องนับเลยว่า10คนใครเข้ารอบบ้างแล้วชุดใครเป็นแบบไหนแล้วเราก็ต้องดูเลยว่าชุดใครเป็นแบบนี้ชุดคนนี้เป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าหนูเป็นอยู่ภาคใต้ใช่ป่ะหนูต้องสู้กับหลินกับใบมินใช่ป่ะหนูสวยกว่าหลินกับใบมินอีกมันเป็นไปได้ไงที่หนูจะไม่รอด2คนนี้มันเต็มหรอแม่พื้นที่มันไม่เต็มหรอกแต่เธอทำไม่เต็มนั่นนะสิพื้นที่มันไม่เต็มแต่ว่าหยกทำได้ไม่เต็มเหมือนเต็ม100ปีนี้มันยกมาประมาณ40คะแนนน่ะเราต้องดึงออกมาอีกแล้วหน้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะถ้าใครบอกให้เป็นศัลยกรรมเพิ่มไปทำนั่นทำนี่เพิ่มทำได้แค่ฉีดโบท็อกซ์เนี่ยพอนะอย่างอื่นอย่าไปทำนะเพราะมันสวยอยู่แล้วโอเคแม่ให้ความมั่นใจหนูแบบนี้ไม่ทำแล้วเพราะบอกเลยว่าบางคนน่ะแม่จะเล่าให้ฟังเลยนะว่าดาราเนี่ยตาจมูกปากจะต้องรับกันหมดต้องไม่มีอะไรเด่นจนเกินไปบางคนไปทำจมูกปลายพุ่งแบบโอ้โหแหลมมาเลยบางคนไปทำคางบางคนไปทำตามาหน้าชัดไปหมดไม่ได้นางงามที่ดีคือหน้าต้องเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกพันหน้าเหมือนฟันปิงปิงคือแต่งเป็นอะไรก็แต่งได้หมดแล้วยกมีความเป็นแบบนั้นเลยนะเพราะยกตอนแต่งเป็นผู้ชายก็หล่อตอนแต่งเป็นผู้หญิงหวานก็สวยแต่ไม่เห็นยกในลุคนางพญาเลยสักรอบแต่จะแบบว่าไม่เคยแต่งเก็บไว้ใช้ปีนี้เหรอลูกมาเป็นยังไงก็อยากลองค่ะปีนี้อยากลองแบบแนวใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเป็นลุคเดิมทุกคนก็จะจำหนูได้แล้วยกถ้าจะมาปีนี้ยกห้ามหวานเลยเพราะว่าหวานนะยกทำไปแล้วถ้ายกมาปีนี้นะแม่บอกเลยว่าต้องเป็นนางพญาฟาร่าแบบใบเฟิร์นแล้วก็แสกกลางแล้วก็ปากแดงชุดต้องถึงต้องโป้ต้องมีลูกเล่นต้องชุดต้องเล่นใหญ่นั่นแหละแต่ปีที่ผ่านมาหนูก็ฟาร่าแสกกลางแต่ว่าจะเป็นในลูกของหวานซะส่วนใหญ่แบบฟาร่าแสกกลางอ่ะมันได้นะแต่ต้องดูด้วยว่าฟาร่าแสกกลางอ่ะเราทำแล้วมันออกมาเป็นวอลุ่มไหนคนทำฟาร่ามีหลายวอลุ่มนะฟาร่าทำแล้วแก่ฟาร่าทำแล้วสวยฟาร่าทำแล้วพลาดทำแล้วพินาศก็มีแม่เคยบอกใบมินรอบนึงแล้วว่าใบมินน่ะใบมินเนี่ยเป็นคนทำฟาร่าแล้วเหมือนป้าตอนมิสแกนชุมพรน่ะใบมินก็ยังทำซึ่งแม่บอกว่าให้ใบมินน่ะได้ผมตรงเพราะว่าลาลับมงจะได้หน้าเด็กและสวยยายใบมินไม่ทำฟาร่าหน้าเหมือนยายเลยนั่นน่ะวันนั้นใบมินจับมือกับพี่แพรวาใช่
ล้วก็พี่แพรวาไปต่อที่เลยใช่แพรวาเนี่ยได้ใจแม่เพราะว่ามาต่อที่เลยถ้าแพรวาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนประกวดกันอ่ะตอนที่ชุมพรอ่ะพี่บอกแพรวาว่าพี่ไม่เอาหนูนะตกรอบถอนตัวเอาไหมถอนตัวทันได้ไหมถอนไปเลยไม่สวยมาปีหน้าลูกไม่ไหวปีนี้หนูไม่พร้อมไปเรียนเดินมาก่อนไปฝึกการเป็นนางงามมาก่อนแพรวาไม่เชื่อพี่แพรวาก็จะลงให้ได้ปัดไปเป็นรองหนึ่งก็แล้วก็ยังจะมาก็เลยให้ชนะใจเอาไปได้จบการจะเป็นนางงามเนี่ยมันก็จะต้องแบบหลายมุมหลายด้านยิ่งเป็นนางงามมิสแกรนด์มันจะสวยอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องลุคหลายอย่างเหมือนที่แม่บอกเลยถ้าแม่เป็นโยกอ่ะปีนี้แม่จะมีสะโพกมีหน้าอกเดินมาแบบสับๆแบบเสียๆและแม่จะไม่ทำผิวขาวด้วยแม่จะมาเป็นฟิลแบบว่าเป็นสาวผิวสาวไทยผิวเหลืองแต่งฟาดบ้างแต่งหวานบ้างแต่ถ้าหวานต้องหวานเวอร์เลยนะหวานแบบไม่มีใครรอดกูเลยอ่ะก็คือสุดไปเลยถ้าหวานคือหวานแบบน้ำตาลขึ้นเบาหวานถ้าแม่เป็นหนูถ้าแม่จะหวานแม่จะก้าวหม้อเลยค่ะจะก้าวหม้อแล้วแต่งหน้าหวานๆเหมือนนางงามเดินสายเดินตามงานวัดเลยค่ะเคยเห็นไหมนางงามที่เขาพอกผิวแล้วแต่งหน้าหวานๆน่ะใช่นางงามเดินสายถ้าจะหวานก็ต้องหวานแบบนางงามเดินสายมาเลยเดินมาแบบไม่รอดกูแน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวโดนปาดทีละคนเดี๋ยวเดินมาแล้วเจอกันเลยหวานขนาดนี้ก้าวตะก้อมาเลยถ้าเป็นแม่นะหวานๆนะแม่จะก้าวตะก้อทาปากชมพูสวยๆแต่งหน้าหวานๆแซมขนตาสวยๆแล้วแต่งชุดราตรีแบบโป้นิดนึงให้ดูมีความทันสมัยหนูเคยเห็นหวานแบบเวเนซุเอล่าไหมลูกหวานแบบเวเนก็คือหวานเมียงแต่สวยอะหวานเมียงมากดูแล้วแบบเฉยมากนางงาม20ปีก่อนเข้าใจใช่ปะค่ะนางงามเวเนอะอุ๊ยทำไมมัน20ปีก่อนวะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเปอร์โตริโกนี่คือจะทันสมัยนางงามอเมริกานี่คือทันสมัยหนูต้องดูด้วยว่านางงามเนี่ยเราต้องเอาเบสมาจากไหนเหมือนแม่ทำนางงามปีนี้แม่ทำแพรวาแม่เอาเบทมาจากมิสฟรานซ์ชุดจะเป็นแบบว่าฟรานซ์นางงามฝรั่งเศสทาปากแดงกรีดตาอายไลเนอร์ส่วนจันเจ้าแม่เอานางงามเอาเป็นเบทเอาก๊อปมาจากจีนเลยนางงามแม่จีนชอบแบบนี้ทาปากแดงชุดต้องแดงเป็นขนนกแพอาใบมินเนี่ยแม่เอาเป็นฟิลิปปินส์เลยนะเล็บเหรอคะเล็บหนูต้องมีเล็บหนูต้องมีเล็บเฟรนด์ว่าหนูจะเป็นนางงามประเทศไหนถ้าหนูจะเป็นนางงามไทยต้องเป็นนางงามไทยที่ประสบความสำเร็จและโกอินเตอร์แล้วเลิศเช่นใครได้บ้างนางงามไทยหรอถ้าแม่ให้ก็ให้ฝ้ายอ่ะฝ้ายสุภาพรน่ะใช่ฝ้ายเลิศฝ้ายสวยแล้วก็อิงฟ้าก็ถือว่าเลิศอิงฟ้าตอนไปอินโดนี่คือเลิศมากใช่หนูชอบมากสแน็คเล็บไหนแม่สแน็คคือเป็นดาราค่ะตอนวางลุคอะไม่เป็นนางงามประเทศไหนเลยมาเพราะเป็นดาราศิลปินสังเกตว่าหน้าผมสแน็คและการใส่ชุดเครื่องเพชรของสแน็คเนี่ยจะไม่มีความเป็นนางงามเลยแต่มาเพราะเป็นซุปตาร์มาเพราะเป็นเซเลบชุดราตรีสแน็คจะมีความสวยความทำให้ดูตัวยาวทำให้ดูแพงตอนสแน็คแม่จะไม่วางเลยไว้เป็นนางงามประเทศไหนเลยเพราะว่าสแน็คน้องสูงไม่มากต้องบอกแบบเนี้ยตัวเล็กดาราน้องมาใส่เซเลบริตี้ใส่ดาราหยกถ้าแม่จะแนะนำหยกเนาะหยกต้องเป็นเวเนหยกถึงจะเลิกอ่อมมีคนบอกว่าหรือหยกต้องมาลุกพี่ฝ้ายคือตอนนั้นเป็นยังไงถ้าพี่ฝ้ายคือลุคนางงามเดินสายจ๋าสวยทุกวันเลิศทุกวันหน้าเป็นนางงามจ๋ามากแล้วเป็นนางงามแบบนางงามแบบทำถึงแต่พี่ฝ้ายสวยจริงปีนั้นคือเหมือนนอนมงอ่ะนอนมามงใช่นอนมาเลยอ่ะถ้าหยกอ่ะหยกจำไว้นะลูกทรงผมอ่ะลองหลายๆทรงส
ทรงไหนสวยอย่าไปเปลี่ยนทำแม่งแต่ทรงนั้นแหละทาไว้สักสองทรงอย่าไปเปลี่ยนทรงที่มันแบบอย่าไปท้าทายผาดผลเล่นกีฬาแบบแปลกๆทรงไหนสวยทำทรงนั้นชุดราตรีแบบไหนที่เราใส่แล้วขึ้นต้องใส่แบบนั้นแต่ต้องมีลูกเล่นไม่ใช่ว่ามาแบบชุดสีเหลืองก็มาเหลืองแม่งทุกรอบเลยเหลืองก็ต้องมีเหลืองหลายแบบเข้าใจใช่ไหมลูกตอนเนี้ยต้องหลากหลายหยกขัดความหลากหลายยังเป็นนางงามมิติเดียวแล้วก็ผมหยกต่อปะไม่ค่ะนี่ผมหนุ่มผมน้อยปะผมไม่เยอะแม่หรอผมยาวมากเลยนะผมยาวอยู่ค่ะตอนนี้แบบแม่แนะนำหยกนะว่าหันจมูกด้านข้างสิลูกจมูกหนูอะเสียอย่างเดียวมันปลายมันใหญ่ไปหน่อยจริงๆมันไม่มีปลายมันเป็นจมูกหนูมันมีซิลิโคนแค่ตรงนี้หรอใช่หนูใส่มาแค่ตรงนี้เพราะว่าหนูใส่แค่ให้มันแบบให้มันมีตรงเนี้ยแม่แต่นี่คือปลายของหนูแบบมันไม่ได้เป็นไรเลยเข้าใจละว่าหยกอยากเห็นหยกแต่งแบบนางเอกหนังจีนถ้าพี่เป็นหยกนะจีนเกาหลีเวเนมาให้หมดเอามาให้หมดขนมาให้หมดทุกรอบแต่ละรอบก็คือคนละประเทศไปเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นลูกหนูต้องวางลูกไว้เลยลูกที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วว่าเราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดแยะลูกไหนที่เขาทำมันมาประสบความสำเร็จเราแค่มาดัดแปลงเข้าตัวเราอะยังไงก็แม่ไม่รบกวนแล้วลูกก็ขอให้แบบโอ้ยพูดแล้วแบบอยากเป็นลูกสาวแม่เลยอ่ะแม่บอกแล้วว่าอยู่ไหมคะยังรับเป็นลูกสาวเสมอพอชอบในความสวยโอ้ยขอบคุณนะคะแล้วก็หนูจำไว้นะลูกเป็นนางงามแบลไม่ได้นะเป็นนางงามอ่ะไม่จำเป็นอย่าใช้ลูกแบลนะลูกแบลไม่รอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นควีนตัวแม่ควีนตัวแม่มาดามเข้าช็อปแอร์เมสเท่านั้นนี่คือหมายถึงในการทั้งบนเวทีออนสเตจแล้วก็ทั้งเก็บตัว30วันคือแม่จะบอกหนูว่าตอนเนี้ยหยกเป็นคนมีเสน่ห์แต่ว่าไม่มีใครส่งบทอ่ะหนูเข้าใจการส่งบทปะหนูจะมาบอกว่าหนูสวยหนูเลิศหนูสวยมากค่ะแม่หนูเป็นคนสวยหนูพูดเองอ่ะมันไม่มีใครเขาเชื่อเพราะว่าการที่เราบอกว่าเราสวยอ่ะมันไม่ได้เข้าใจปะคือเราต้องมีคนส่งบทว่าหนูทำไมสวยจังเลยลูกโยกทำไมหนูร้องเพลงเพราะจังเลยมันต้องมีคนพูดไกด์มันต้องมีคนส่งให้เข้าใจปะตาหนูนึกออกคือเราจะมาบอกว่าเราสวยอ่ะมันตลกใครเขาจะมามองว่าแบบอีนี่เป็นอะไรมั่นมากทำไมเหมือนจาปะคนนี้เป็นหนูจาเขาเป็นตัวเต็งนะคะเดี๋ยวพี่รบกวนฝากหลินกับฝากน้องแบมด้วยนะคะว่าใบมินเนี่ยจะต้องเข้าอยู่กลุ่มตัวเต็งเท่านั้นคือไม่ได้รับการทีทมาแล้วว่าอีนี่ตัวคือตัวเต็งไงก็คือแบบตั้งแต่แรกเลยหนูจำได้หนูจำได้ไหมแรกที่เจอกันถูกต้องดังนั้นน่ะถ้าหนูจะมาประกวดแล้วหนูจะมาแบบเข้ากองแบบงงๆอะตอนหนูจำตอนสแน็คได้ไหมห้ามหนูต้องยืนตรงกลางนะลูกสแน็คหนูต้องยืนตรงกลางนะลูกใช่เพราะว่าตัวเล็กสแน็คก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าแม่บอกให้ยืนกลางแล้วเวลากินข้าวอ่ะสแน็คบอกว่าแม่ขาววันนี้มันมีรอบกินข้าวค่ะแม่แล้วพี่ก็เลยถามว่าแล้วหนูจะนั่งตรงไหนแม่จะให้หนูนั่งตรงไหนเลือกไปเลยไม่หัวโต๊ะก็ท้ายโต๊ะพอบอสต้องนั่งหัวโต๊ะเราก็ต้องนั่งท้ายเพื่อที่จะเราต้องเลือกเลยเราต้องเลือกไปเลยลูกว่าเราจะนั่งตรงหัวหรือตรงท้ายเพราะว่ามันต้องถูกสักที่แหละแต่ถ้าหนูนั่งกลางมันเซฟเกินไปมันไม่อยู่ใกล้บอสแต่ถ้าหนูอยากอยู่ใกล้บอสหนูต้องเลือกเลยไม่ใช่หัวก็ท้ายเราต้องวัดใจว่าบอสจะนั่งตรงไหนเข้าใจใช่มั้ยคนบอกว่าแม่เป็นคนที่อ่านเกมเก่งมากถ้าถึงมือแม่ก็คือทุกคนหายห่วงก็แม่แนะนำหนูเลยนะอันนี้ในฐานะที่เป็นแม่ลูกแบบว่าเป็นแม่ลูกนอกเวทีเนาะถ้าแม่เป็นหนูนะ
แม่จะมาได้เพอร์ฟอร์มว่าฉันมาเพื่อมงประกาศไปเลยว่าหนูมาเอามงหนูไม่ได้มาเข้ารอบท็อป10ท็อป5หนูมาเอามงค่ะแล้วทุกครั้งที่ออกงานหนูจำไว้นะทุกคนต้องเป็นตัวประกอบเราต้องมีไมด์เซตว่าต้องมีไมด์เซตเลยว่าฉันต้องมงตั้งแต่ปีที่แล้วแต่พอดีว่าฉันกรอกไปสมัครไม่เสร็จฉันก็เลยมามงปีนี้อะไรนะลูกพี่กันกล้วยแฮชแท็กยกแอนล่าสุดไม่แม่จะบอกแค่ว่าหนูอะต้องมีไมด์เซตเลยว่าถ้าแม่เป็นหนูอะสมมติถ้าแม่ทำหนูนะปีนี้โทษนะคะปีนี้น้องหยกมงน้องเนี่ยคือคนที่จะได้มงในปีนี้แม่จะสะกดจิตตั้งแต่วันแรกเลยน้องน้องคือคนมงค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อสัมภาษณ์รบกวนสัมภาษณ์น้องด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้คิดว่ายังไงยังไงอ่ะยังต่ำก็ต้องรอง2แต่คิดว่าไม่ต่ำกว่ารอง2แน่นอนจับมือนี่คือตอบคำถามไม่ได้คือก็ต้องจับมือตอบคำถามดีคือมงแน่นอนค่ะเพราะน้องร้องเพลงได้น้องสวยน้องแต่งได้สหลายสไตล์แล้วก็น้องพร้อมที่จะโกอินเตอร์ไปจีนได้ไปเกาหลีได้เป็นทีป๊อปได้เป็นดาราได้เป็นนักร้องเป็นเซเลบได้หมดเลยค่ะจบเลยมันต้องขายงานหนูเข้าใจใช่มั้ยใช่แต่แบบว่าจริงเหมือนที่แม่บอกคือมันไม่มีคนส่งหนูจริงๆอะเวลาแบบเหมือนเวลาไปออกเหมือนเวลาอยู่ในกองหนูเห็นไหมว่าหนูจะเห็นแม่แม่จะเป็นคนเข้าไปในกองแล้วแล้วแม่จะบอกว่าอ่ะลูกของแม่มาเร็วลูกมาหาแม่เร็วมามาสัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวหน่อยค่ะใช่แม่จะแบบดึงลูกๆมามันต้องส่งซีนหนูต้องส่งซีนต้องมีคนส่งซีนเออต้องส่งซีนแล้วก็แบบมันต้องมีซีนอย่างเช่นแบบเวลาสัมภาษณ์อยู่เนี้ยขอโทษนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวขอให้พี่ให้ช่างแต่งหน้าเติมหน้าให้หน่อยมันต้องมีซีนแบบนี้หนูเข้าใจปะถูกต้องเหมือนกำลังนั่งเหมือนยืนอยู่10คนอย่างเงี้ยถ้าหนูถ้าแม่เป็นหนูนะหนูสวยใช่ปะแต่คนน่ะมันจะไม่รู้ว่าเราสวยดังนั้นน่ะขอโทษนะคะน้องโยกสมมุติเนาะน้องโยกน้องโยกชุมพรซับหน้าหน่อยค่ะหน้ามันมากนะคะเดี๋ยวน้องสัมภาษณ์สื่อต่อโอเคสวยเลยสวยเลยทันทีเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงนะคะน้องโยกต้องเปลี่ยนสีปากสัมภาษณ์สื่อค่ะอะไรแบบเนี้ยทุกคนคอมเมนต์กันว่าอะไรนะอยู่กับแม่ไม่มีซีนได้ไงยังไงก็มีซีนมันต้องหาซีนฮะคือหนูว่าสวยอยู่แล้วหรือถ้ามีโอกาสร้องเพลงได้อ่ะต้องร้องขอโทษนะคะเดี๋ยวน้องหยกจะขออนุญาตโชว์ร้องเพลงในวันนี้กับพี่ๆนักข่าวเดี๋ยวหยกจะร้องเพลงอะไรคะเราก็ร้องเลยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่มั้ยลูกโอ๊ยมีพี่กิ๊กบอกว่าอยู่กับแม่นะคะคนเชียร์มาอยู่กับแม่พี่ขวัญแล้วหนูจำไว้นะปีนี้ถ้าหนูจะกลับมาหนูต้องเด่นเรื่องร้องเพลงถ้าทุกครั้งที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์สื่อหนูต้องพูดเลยว่าขอโทษนะคะวันนี้แม่บอกว่าต้องร้องเพลงให้พี่ๆฟังร้องเพลงหนูจะต้องร้องเพลงให้พี่ๆฟังเล่นกีตาร์ได้ใช่ไหมถ้าวันไหนมีโอกาสสัมภาษณ์นักข่าวหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นแล้วดีดแล้วแต่งบอยแล้วก็ดีดเนี่ยดีดกีตาร์คือแต่ละวันก็คือลุกเราจะไม่ซ้ำเราต้องมีเซอร์ไพรส์นักข่าวทุกวันลูกเซอร์ไพรส์เราต้องมีเซอร์ไพรส์ให้นักข่าวในทุกๆวันอย่างเช่นวันนี้แต่งบอยดีดกีตาร์ให้พี่ๆฟังกล่อมวันนี้เป็นเซเลบเป็นดาราขอโทษนะคะให้สัมภาษณ์ได้แค่2นาทีหนูต้องรีบไปขอให้พี่ๆถามอย่าคำถามขอไม่ซ้ำนะคะถามได้เลยหนูวันนี้หนูรีบไปเพราะว่าวันนี้หนูมีไปถ่ายละครต่อคือทำเป็นไม่ว่างอ่ะทำเป็นคนยุ่งอ่ะจริงๆไม่มีงานอะไรหรอกแต่ต้องยุ่งไว้ก่อนเมื่อก่อนหนูรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนสมัยก่อนน่ะสมัยแม่อ้ําสมัยแม่ชมมันเขาไม่ได้มีละครมีอะไรหรอกแต่เขาโทษนะคะสัมภาษณ์แค่นี้ก่อนนะคะพอก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องรออีเวนต์ต่อไปมันจะได้มีคนติดตามเข้าใจใช่ไหมลูกจริงค่ะจริงอันนี้คือเวลาเสพข่าวหรือว่าดูดาราเราก็จะอยากแบบอยากเจออีกเออเราจะมาพูดวันเดียวหมดไม่ได้เราต้องแบบสัมภาษณ์ไปสักแป๊บนึงพอถามคำถามสำคัญอันนี้หนูขอตอบเป็นงานต่อไปนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวหนูตอบเรื่องนี้นะหนูขอบคุณมากเลยนะคะไปก่อนนะคะแล้วให้ผู้จัดการดึงออกเลย ทำเป็นไหมลูกเรา
ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยค่ะแม่ไม่มีไม่ได้ต้องทำหรือการแต่งตรงแต่งตัวมันต้องมีสักวันหนึ่งที่โป๊แหวกไฮคัทแบบหลินนะหนูเห็นหลินไหมหลินวันใส่ชุดเขียวที่มันต้องไฮคัทแบบนั้นมันต้องถึงใจพี่กระเทยพี่กระเทยจะเมาเข้าใจป่ะว่าหุยทำถึงมากสวยมากเก๋มีอะไรถามแม่ไหมลูกแม่ให้ถามได้สองคำถามโอ๊ยหนูอยากถามแม่ว่าตอนนี้แม่มีลูกสาวสักคนหรือยังคะเอาจริงป่ะแม่วัดหน้างานแม่ตะหนูจะมาประกวดกับแม่แม่ก็บอกเลยต้องวัดกันหน้างานถ้าหนูมาแบบนางงามเดินสายแบบฉบับที่แบบว่าโคตรปะโคตรปัวโคตรปังอ่ะแม่ก็ให้2025หาอะไรถ้าเนี่ยถ้าเป็นแม่นะแม่จะเป็นควีนบิวตี้ควีนเพราะยังไงบิวตี้ควีนก็ขายได้เป็นบิวตี้ควีนที่ร้องเพลงได้แล้วเป็นเซเลบเป็นดาราไม่ต้องไปตามหาตามโจทย์เดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอสบอกว่าปีนี้หานักแสดงดารามาลงกันเต็มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปีนี้หนูไม่แน่ใจว่าบอสหาดาราหรือว่าบิวตี้ควีนเขาก็หาคนครบๆอ่ะลูกคนที่มีทุกอย่างครบอ่ะหนูเข้าใจใช่มั้ยจะเป็นดาราหรือจะเป็นบิวตี้ควีนคือมันต้องครบถ้ามีไม่ครบมาก็ตกรอบเหมือนเดิมก็จริงแต่มันต้องเด่นไงคือหนูอ่ะปัญหาของหนูคือหนูยังไม่เด่นหนูยังไม่แบบทุกวันนี้ไลฟ์สดคนดูเท่าไหร่ลูกคนดูอยู่ที่100กว่าๆค่ะไม่ได้ถ้าไม่อยู่กับแม่นะแม่จะยกช่องที่มีคนตาม 800,000 ให้หนูเลยคนก็จะตามมาจากช่องแม่ใช่ไหมคะแบบเอาเป็นลูกสาวแม่คนรู้จักแม่คนก็ต้องรู้จักหนูไหมลูกถ้าหนูเป็นลูกแม่คนจะไม่รู้จักหนูหรอวันหนูได้มงแล้วแม่ไม่กอดหนูละลูกถูกลูกแม่ก็ต้องมีแฟนคลับแม่ช่องแม่ถ้าหนูมาปุ๊บแม่ก็เอาช่องให้แม่หนูใช้ไปเลยเอาไปใช้เลยลูกดูยายใบมิ้นสิตอนเข้ากองมาคนตาม 30,000 แม่เอาช่อง 300,000 ให้เลยค่ะมันไปปั้นได้คนดูตามคนตามกว่า 400,000-500,000เก่งมากอ่ะแม่ทั้งน้องมิ้นทั้งแม่เก่งมากแม่ก็จะบอกหนูว่าปีนี้หนูเลือกสระบุรีถูกต้องแล้วแต่หนูต้องจำไว้ว่าหนูต้องหาทีมที่เขาส่งบทให้หนูได้เข้าใจใช่ไหมถ้าไม่มีใครส่งบทเราจะเล่นละครยังไงถ้าไม่มีใครพูดกับเราอะก็ต้องแม่แล้วล่ะถ้าจะมีคนส่งบทอะยายบูมได้ยายบูมเธอกระทะอยู่กับแม่มอร์ฟีนอ๋อใช่แต่ว่าปีนี้พี่บูมมาทำกับแม่มอมันต้องมีขนาดปีที่แล้วพี่บุ๋มทำให้น้องอายใช่ไหมคะใช่น้องอายบุ๋มเก่งนะอายก็เข้ารอบเห็นไหมล่ะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าจะมีคนที่ส่งบทเก่งถ้าจะมีแม่นาพี่บุ๋มมันต้องมีคนเหมือนปีนี้แม่กับบุ๋มจับมือกันนะแม่ก็จะพูดเสมอว่าอาบูมลูกสาวหลอนถ้าวันนี้ลูกสาวหลอนแตกร้าน2นะฉันจะรับเป็นลูกสาวเลยก็ต้องรับบทรับส่งกันยิ่งกว่าปีนี้แม่กับบูมอ่ะโอ้ยมีหวังและมีลุ้นแหละหนูคิดว่านางงามป๊อปปูล่าโหวตอ่ะมีคนโหวตกี่คนคนโหวตเยอะแยะแต่อายไม่เคยพลาดสักวันนะใช่พอใครจะเริ่มตีตื้นขึ้นมาก็หนีใครเริ่มตีตื้นมาก็หนีสุดๆรวยมากแบบเชิดแบบอ่ะทุกคนแม่จะบอกว่าทุกคนก็รวยเหมือนกันหมดแต่ทุกคนก็ไม่กล้าจ่ายไงเพราะทุกคนกลัวอายหมดจริงไหมล่ะก็จริงใครจะจ่ายมาก็จ่ายมาสิเดี๋ยวอายจะทับให้ดูคือเราต้องสร้างซีนสร้างบททำให้ถึงทำให้เป็นสนุกคนบอกว่าเนี่ยแค่คิดก็สนุกแล้วแค่แม่พูดวันนี้ก็สนุกแล้วแบบอยากจริงคำถามเนี่ยหนูรู้ไหมคำถามเนี่ยในรอบ10คนสุดท้ายอ่ะแม่คิดให้อายใบมิ้นจันเจ้า3คนเลยนะแต่ไม่เหมือนกันสักคนตอบได้เหมือนแตกต่างกันหมดเลย
แต่รอบสุดท้ายต้องตอบเองนะเพราะว่าเขาบอกหลังเวทีอันนี้หนูไม่ได้เข้าไปหนูเลยไม่รู้ว่าเขาบอกคำถามรอบ10คนอ่ะจะรู้อยู่แล้วตอนซ้อมแต่คำถามรอบ5คนอ่ะไม่รู้ไงต้องไปรอหลังเวทีเลยต้องใช้สมองตัวเองล้วนๆน่าจะรอบอสคอนเฟิร์มคำถามใช่ดังนั้นปีนี้มาเนี่ยแม่แนะนำนะคะว่าแซ่บๆเลิศๆมาดามลุคซุปเปอร์สตาร์สาวเข้างานเข้าใจใช่ไหมลุคแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ไม่เอาชุดอ่อมๆไม่เอาชุดแบบเบบี้แบบเด็กน้อยไม่เอาแล้ววันที่อยู่แฟนคลับแบบเป็นเด็กน้อยได้แต่ว่าอยู่กับกองอยู่กับออกงานเจอนักข่าวต้องเป็นซุปตาร์เซเลบริตี้สาวอัมพัชราภาชมพู่ปูปายามารวมกันหมดอยู่ที่เราหมดแล้วต้องอยู่ที่เราอยู่ที่เราหมดแล้วสวยไม่กลัวกลัวไม่มีซีนโอเคนะลูกแอมมี่คงไม่ต้องพูดซ้ำอีกแล้วละกันว่าคุณนาทีพูดอะไรกับน้องมากแต่แอมมี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความจริงทุกอย่างคือความรู้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวนางงามหรือว่าใครที่ได้ฟังคลิปนี้จะเก็ตมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาเก็ตหรือเข้าใจในสิ่งที่แอนนาพูดแอมมี่คิดว่าโอกาสติดท็อป5ไม่ยากเลยโอกาสติดท็อป5ไม่ยากหรือว่าถ้าน้องหยกทำได้อย่างที่แอนนาทีวีภูพูดอาจจะมงก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมอาจจะมงก็ได้ใครจะรู้นะคะคือสิ่งสำคัญในการแข่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์มันต้องเริ่มมาตั้งแต่คุณจะเลือกจังหวัดไหนแล้วแหละคุณจะเลือกจังหวัดไหนอันเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะต่อยอดให้คุณไปได้เรื่อยๆว่าคุณจะไปเส้นทางไหนเส้นทางไหนโอเคไหมโอเคเนาะก็อยากเห็นน้องหยกกลับมาอีกครั้งนึงน้องหยกสวยแล้วดูท่าทางเป็นคนนิสัยดีด้วยอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไหมในสิ่งที่คุณอนาทีวีภูแนะนำน้องหยกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็เขียนลงมาข้างใต้ก็แล้วกันนะคะแอมก็อยากฟังความเห็นของทุกคนเหมือนกันนะโอเคค่ะวันนี้แอมขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ